ันนี้หน้ากาก2020นะอันนี้ตัวหน้าจอมันแต่ว่าเราจะใส่อะแดปเตอร์แปลงหรือผมจะประกอบอะแดปเตอร์ก่อนนะอย่างนี้อะแดปเตอร์เขาจะแถมอันนี้มา6ตัวแต่มันใช้แค่4นะอันนี้เป็นตัวต่อมันใช้แค่4ตัวนี้เราเอาจอใส่เข้าไปก่อนนะครับนี่นะจอใส่อะแดปเตอร์เข้าไปก่อนเสร็จแล้วไขน็อตใช้สว่านนะน็อตมันเยอะจัดอุ้ยไขพลาสติกนะอย่ารอบจัดนะครับช้าๆนะเดี๋ยวมันรูดไม่ต้องแน่นมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไขควงซ้ำอีกทีนึงนะไขควงซ้ำนะเสร็จแล้วเราเอาขาเนี้ยใส่ขาเขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมรูน็อตมันก็จะอยู่ที่เดิมอยู่ตรงนี้แต่ยื่นขึ้นมาอย่างที่บอกอะใช้สว่านเนี่ยเราน็อตมันเยอะอ่ะเสร็จแล้วนะเอาหน้ากากนะครับประกบลงไปนะนี่เสร็จแล้วยิงน็อตอีก4ตัวเห็นไหมน็อตแม่งเป็น10เลยอ่ะประกบแล้วนะอันนี้ประกบกับหน้ากากเรียบร้อยหน้ากากอยู่นี้แล้วก็เอาวิทยุใส่ลงไปนะใส่ลงไปเสร็จกับหลังนะครับแล้วก็ไขน็อตอีก4ตัวนะแต่ว่าไอ้4ตัวเนี้ยเป็นน็อตของเขานะไม่ใช่น็อตเราเป็นน็อตเกลียวหยาบตัวใหญ่นะครับของเขาที่เราถอดออกจากตัวเก่านะโอเคเรียบร้อยนะหน้ากาก D-Max 2020นะครับจอ10นิ้วนะใส่แอดัปเตอร์เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับ